ช่วยครับช่วงฝรั่งเรียนไทยครับผมนะวันนี้เรานั่งกันแบบนี้เลยนะปกติจะมีตังนะฮะมานั่งกันวันนี้ทุกทีทุกทีก็นำฝรั่งนำชาวต่างชาตินี่แหละครับผมมาทำเมนูอาหารบ้างมากราบไหว้แบบไทยๆบ้างครับผมวันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนมาเริ่มต้นก่อนที่จะทำอาหารได้คือการทานการกินการกินแบบไทยๆเปิดด้วยมืออาหารเปิดด้วยมือก็จะเป็นพวกน้ำพริกอะไรอย่างนี้ต้มใช้ช้อนถ้าต้มใช้ช้อนเพราะผมเคยทานต้มกินมือทีแล้วอยากซดต้มทำไงฮะก็เอามือเนี่ยลงไปอย่างนี้ทักเดียวหัวทิ่มอ๋อพุ่งไปนั้นข้อตกการเปิดด้วยมือเนี่ยมีอรรถรสนะอร่อยนะใช่ไหมใช่อ้าวเดี๋ยวเรามาพบกับพวกเขากันดีกว่าฝรั่งวันเรียนไทยวันนี้ครับผมท่านแรกครับคุณแม็กมาจากรัสเซียท่านที่สองครับคุณอุ่นมาจากบ้านพร้อมแล้วขอเชิญคุณแม็กและคุณอุ่นครับสวัสดีครับพี่เท่งสวัสดีครับลุงพันธ์ครับอ้าวโถอุ่นนี่ว่าอุ่นไหนอุ่นเองสวัสดีครับครับสิดดาวแม็กสิดดาวโอ้โหแม่มาถึงคุณแม็กก็นั่งผิดท่าซะแล้วครับก็ฝรั่งเขาไม่เคยนั่งพื้นทานข้าวครับคุณผู้ชมซิดไลมี่ซิดไลมี่เหมือนเขาไลดิดไลดิดโอเคอย่างนี้ได้ไหมเซมพับเพียบอ๋อพับเพียบไทยคอพับเพียบแย่โอเคโอเคไหมอยู่ไรอยู่ไรนี่ดีกว่ากูว่าแล้วพูดอ๋อนี่ดีกว่าวันนี้เริ่มจากการนั่งเลยนะฮะแต่ดูจากชุดแล้วใช่เฮ้ยอุ่นวัยรุ่นไงพี่วัยรุ่นมันเหมือนจะขึ้นเขาเขียวไงไม่รู้เนี่ยมากินนะมากินแต่งตัวไปเที่ยววันนี้เปิดมือกันมาต้องดูพวกพี่นี่เอาทีมงานขอชุดนะครับขอชุดหน่อยมาอิสเวไปอ๋อเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เข้ากับบรรยากาศใช่น้องโยนะน้องโยเริ่มจากการนุ่งโจงครับนุ่งจงกระเบนต้องนุ่งจงกระเบนน้องสามาน้องสามามามาช่วยกันหน่อยจะได้ไม่เมื่อยมือนะครับ เริ่มต้นครับเริ่มต้นน้ำประวันน้ำประวันนี่ครับผ้าจะต้องเป็นแบบนี้ฮะโอเคการจับผ้านะครับเอาผ้าทำให้เท่ากันสองใช้ผ้าให้เท่ากันครับประมาณนี้โอ้แบบรูดบอกเขาได้สารูดคือรูดผูกโอเคโนโอเคโอ้ยโอเคกลับไปโอเคนี่เย้เย้ให้เท่ากันเย้โอเคไปปล่อยเช็คออฟอยู่แจ็คเก็ตถังนั้นถอดแจ็คเก็ตเลยครับถอดแจ็คเก็ตเลยดีกว่านะฮะถอดแจ็คเก็ตขอบคุณมากครับเป็นเสื้อยืดอ่ะก็คือจับชายให้เท่ากันอย่างนี้นะครับผมแล้วก็มัดตรงนี้ฮะมัด2อย่างมัดจับตรงนี้ครับแล้วก็มัดชายชายดับครับ2ทบเลยมัด2ครั้งอย่างนี้ฮะแล็คแคมเลยโอเคโอเคแม็กโอเคนะปึ๊บเย้เย้วันมองวันมองโอเคไม่อยู่ด้วยกันเลยวันต่อไปนะครับต่อไปก็คือการพับกระเบนหรือพับหางนั่นเองครับอืมครับ grab it โอเคได้อย่างนี้นะฮะจับได้ละตึงนะโอเคแล้วก็ไม่ต้องกินข้าวแล้วกับข้าวเย็นหมดแล้วจะไปกินข้าวเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็อาจจะพับลงครับพับลง1ทบโฟร์เยอะไปโอ้ไลค์เคลมไลค์เคลมไปเยอะไปลิตเติ้ลบิดแค่นี้1 2 like this เอาละเกมเป็นง่ายเลยแม่คุณเท่งสงสัยจะหิวข้าวจัดถึงกับต้องลงมือช่วยฝรั่งนุ่งจงกระเบนกันเลยทีเดียวครับแล้วก็ครับพอได้กระเบนได้หางแล้วเราก็ตวัดจงหรือโยงไปข้างหลังครับจงหรือโยงเน็บข้างหลังแล้วก็มาเน็บไว้ข้างหลังตรงนี้ฮะครับผมอันนี้ก็เป็นภาพคาดเอวครับผมเพื่อที่จะปิดตรงนี้ช่วงของตรงนี้ฮะครับผมโอเคเสร็จเรียบร้อยครับสวยงามการนุ่งโจงกระเบนอ้าวเรียบร้อย
เราก็เดินทางไปทานอาหารกันเนี่ยแต่งตัวพร้อมแล้วอ้าวโอ้โหอย่างนี้ก็เรียกว่าสำรับนะฮะครับรับอาหารวันนี้เราคงจะไม่สอนเองเพราะว่าเราอาจจะไม่รู้นะฮะขั้นตอนวิธีการต่างๆใจเย็นครับคุณแม็กยังไม่ทันได้เริ่มเรียนก็หิวน้ำซะแล้วเหรอครับเนี่ยช่วงหน้ากลับมาพบกับความสนุกในคุณพระช่วยกันต่อกลับเข้าสู่คุณพระช่วยมาเรียนการเปิดมือกันต่อครับฝรั่งมาถึงก็งงกับวัฒนธรรมการเปิดมือบ้านเราครับใครจะไปรู้ขันน้ำสวยขนาดนั้นเกือบจะดื่มน้ำล้างมือไปซะแล้วจะสนุกสนานกันขนาดไหนไปชมกันเลยครับแอนล้างมืออ๋อไว้ล้างมือแทนเหรอพี่แอนโอเคสงสัยจะหิวน้ำไงอ้าวไม่รู้ไม่ผิดนะเพราะไม่รู้นะเห็นน้ำเขาก็ดื่มนะฮะเห็นบอกว่ามีร้านอยู่ร้านหนึ่งนะครับครับผมเรือนมาริการ้านนี้นะครับเขาเปิดมือแล้วก็แต่งกายด้วยชุดไทยกันเอ้าเราลองไปดูร้านนี้ครับนะว่าเขาเปิดมือกันยังไงนะครับผมเดฟวีทีอาร์เชิญครับนี่ฮะสุขุมวิท22ครับเรือนมาริกานะครับดูไหมฮะแม้แต่นี่สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่อย่างไทยกินอย่างไทยโอ้นี่มีการแกะสลักนะฮะโอ้นี่เหมือนที่มาที่เห็นเลยนะฮะไทยอันนี้ล้างมือล้างมือนะแม็กนี่นะฮะเปิบข้าวเหรอเหมือนเขาใช้3นิ้วนะฮะใช่ไหมฮะเออ3นิ้วนะเดี๋ยวต้องว่าไม่เป็น3นิ้วแล้ว4ผมหมดแล้ว5นิ้วเนี่ยโอเคโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะเรียนเชิญท่านอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งท่านมีความรู้เกี่ยวเรื่องนี้ครับนะครับแล้วก็ท่านจะมาบอกเรามาสอนเราแนะนำเราด้วยนะครับอ้าวครับขอเชิญอาจารย์มัลลิกาธรรมวัฒนะครับผมเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ด้วยเหรอครับอาจารย์ด้วยนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับบรรยากาศที่ร้านลูกค้าส่วนใหญ่ไปก็จะมีโอกาสได้ทานแบบว่าการเปิดมือก็ถ้าเขาเลือกถ้าเลือกอ๋อเป็นทางเลือกเพราะปกติก็ทานเหมือนทั่วไปแบบมีโต๊ะอาหารแต่ถ้าอยากจะทานแบบเปิดมือเราก็จะเชิญขึ้นไปชั้นบนนั่งอ๋อเป็นแบบนั่งกับพื้นนั่งกับพื้นแต่จะไม่ได้เป็นจะมีต่างเพราะว่าส่วนมากชาวต่างชาติอ่ะนั่งไม่เป็นเขาไม่นั่งไม่เป็นโดยเฉพาะฝรั่งก็คือจะไม่ชอบนั่งครับเขาขัดสมาธิไม่เป็นหรือว่านั่งพับเพียบไม่เป็นแล้วมีฝรั่งคนไหนมาถึงนั่งยองๆแบบนี้ไหมครับเพราะว่าเขาจะไปทานอาหารแล้วไม่ถนัดเขาก็จะเลือกนั่งทานบนโต๊ะอาจารย์ครับไปคิดไอเดียนี้ได้ยังไงครับเพราะการเปิดมือเป็นของโบราณอ๋อก็เกิดจากประสบการณ์ของตัวเองเมื่อสัก50ปีมาแล้วค่ะเพราะว่าคุณแม่ตอนเด็กๆได้ทานข้าวกับคุณแม่บ่อยๆคุณแม่ก็จะชอบทานข้าวแบบเนี้ยเปิบด้วยมือใช่ค่ะพอทำร้านอาหารก็เลยคิดว่าเอออยากเอาวัฒนธรรมเนี้ยซึ่งเป็นของโบราณตั้งแต่นานละเอามาให้ฝรั่งได้รู้จักให้ต่างชาติได้รู้จักพอเด็กยุคสมัยนี้นะแค่จะไม่มีนะแล้วพอผมลองให้ลูกสาวเขากินมืออย่างผมนะทานไม่เป็นหลุดหมดอ่ะข้าวหลุดตะล่องมือหมดอ่ะใช่ค่ะจะทานไม่เป็นน้องสาถามแม็กหน่อยว่าเขาที่ประเทศเขามีการทานอาหารด้วยมือไหมแบบนี้ in our country in the old day we use finger to eat okay so in your country there is some culture like this we use fork and knifeเขาบอกว่าเขาใช้แต่ช้อนกับมีดอะค่ะเท่านั้นมือมีไหมทั้งวันนี้เราใช้มือรับประทานหมดเลยอะใช้มือทานได้หมดยกเว้นที่เป็นซุปเป็นน้ำใช่ไหมเป็นน้ำแกงเราก็ใช้มือทานได้นะคะตักแล้วก็หยอดลงข้าวแล้วก็ใช้นิ้วใช้นิ้วผมอยากทราบครับว่าการทานด้วยมือเนี่ยนะฮะมันมีเทคนิคไหมครับถ้าไปให้ผมกินก็คือผมหยิบผ้าเลยเมื่อกี้เห็นใน VTR นี่จะใช้3 5ก็ได้คือ3นี้ก็ทานแบบเรียบร้อยหน่อยคำเล็กใช่คำเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Excuse me แม่เริ่มเรียนปุ๊บก็มีคำถามแล้วครับคุณแม็ก Can I drink Yes อยู่น้ำเหรอเขาดื่มน้ำได้ไหมโอ้ Thank you เออโหเอาซะน้องสาวชาวต่างชาติฝรั่งอยู่น้ำอ้าวเดี๋ยวให้ท่านเริ่มสอนจากการทานเมี่ยงก่อนออเดิร์ฟไทยขั้นแรกก็ล้างมือก่อนดีไหมคะล้างมือล้างมือในอาจารย์ในน้ำล้างมือเนี่ยผมเห็นว่ามีหลายๆอย่างเช่นใบชานะครับแต่ใบชาเนี่ยมันช่วยให้กลิ่นแล้วก็มะนาวก็ช่วยให้หายมันให้ทำให้หอมด้วยงั้นก็ล้างให้สะอาดก่อนจะทานเพราะทานด้วยมือใช่ไหมคะเช็ด
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสำหรับกับข้าวก่อนอาจารย์วันนี้มีอะไรบ้างครับที่เป็นสำหรับเผ็ดไทยที่จะเตรียมที่วันนี้ให้อยากให้ลองก็อันนี้ก็จะเป็นเมี่ยงคะน้าอันนี้นะครับรู้จักไหมคะเมี่ยงคำนะครับค่ะเมี่ยงคำแต่เราไม่ได้ใช้แต่ความจริงเราใช้ใบชะพูใช่แต่ว่าเราที่ร้านเราใช้ใบคะน้าโอ้เอาใบคะน้าเลยนะใช่ค่ะใบคะน้าแต่งให้เหมือนใบชะพูกรอบกว่าแล้วก็อันนี้ที่แนะนำเพราะว่ามันเป็นของว่างชนิดนึงหรือเป็นเรียกน้ำย่อยหาเรียกน้ำย่อยก่อนรับประทานอาหารซึ่งแนะนำเพราะว่ามันเป็นไทยๆแล้วมันก็มีสมุนไพรและในคำหนึ่งเนี่ยสามารถจะได้รสชาติครบทุกรสจะเห็นได้ว่ามีตั้งแต่หวานมีเค็มมีเปรี้ยวมีพริกมีขิงค่ะงั้นพอทานคำหนึ่งก็จะได้ทุกรสเลยในหนึ่งคำขออนุญาตนั่งให้ถนัดหน่อยคุณแม็กเดี๋ยวดูนะ example นะอาจารย์ค่ะโอเคอันนี้เป็นออเดอร์ครับโอเค to wrap ทำให้ fold ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเด็กที่เขาผสมอะไรบ้างอาจารย์ในน้ำอันนี้จะมีน้ำตาลปี๊บซูการ์ปีแล้วก็มีมะพร้าวคั่วมีน้ำปลาซอสโคโคนัทอันนี้ให้ชิมได้ครับลองดูนะให้แม็กชิมก่อนไหมครับให้แม็กแม็กพออยู่โอ้ thank you แล้วเดี๋ยวให้แม็กลองทำดูนะครับโอเค you try โอเคเขาบอกรอก่อนนะเราต้องเคี้ยวก่อนแล้วก็ถามก็อันนี้น่าจะน่าอื้อเลย good it's good it tastes like ginger within the lemongrass ได้กลิ่นพริกขิงค่ะ a little spicy note of chili มันเผ็ดนิดๆจากพริกอะค่ะแม็กลองถามดูพี่ชายจะเผ็ดมือหน่อยนะอร่อยไหมคะอร่อยอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าเราชอบทานแบบไหนเยอะแล้วก็แสนนั้นเยอะได้นะครับอ๋อเขาเรียกเมี่ยงคำใช่ไหมฮะเมี่ยงคำอย่างนี้ก็เมี่ยงสองคำแล้วเดี๋ยวทำคันทันงั้นเดี๋ยวเราจะสาธิตการเปิดมือก่อนนะอาจารย์เนาะถ้าเรื่องเปิดมือไม่ต้องใครที่ไหนต้องรบกวนเด็กสุโขทัยอย่างพี่เท่งมาสาธิตวิธีการเปิดมือให้ดูแล้วล่ะครับพี่เท่งปกติพี่เท่งถ้าทาน5นิ้วพี่เท่งกินยังไงอ่ะพี่เท่งลองถ้าอยากทานแบบคำโตๆก็5นิ้วเลย5นิ้วก็จะได้คำเวลาจะเอาเข้าเนี่ยก็เอานิ้วโป้งเนี่ยดันอ๋อนี่ดันใส่ปากครับนี่แม็กอันนี้คือวิธีที่ถูกหรือเปล่าฮะอาจารย์นี่คือแบบที่1 5นิ้วไม่ต้องดูดนิ้วอันไม่ต้องดูดนิ้วไม่ต้องดูดนิ้วแต่ว่าทำเหมือนดันเลยใช่ค่ะดันเข้าปากอาจารย์ครับทีนี้แต่ถ้าเบื่อจะให้ทานแล้วไม่ดูเลอะเทอะก็คือนั่นแหละค่ะเอากับข้าวตักมาปุ๊บใส่ที่ข้าวนิดนึงอันนี้ก็ได้อย่างนี้หรือค่ะหรือจะทานข้าวแล้วค่อยตามด้วยกับก็ได้เอาล่ะครับเรียนเปิบมือกันมาแล้วคราวนี้ทั้งเด็กแนวอย่างคุณอุ่นและฝรั่งอย่างคุณแม็กต้องมาลองเปิบมืออย่างคุณเท่งกันครับเริ่มที่อุ่นเด็กไทยกันก่อนเลยแม่เลือกกินไข่เจียวคงเห็นว่ารับประทานง่ายครับท่าทางทะมัดทะแมงไม่เบาแต่ข้าวติดมือจะทำยังไงล่ะครับเนี่ยเอาล่ะครับเรามาดูกันว่าอุ่นจะล้างมือเหมือนที่คุณครูมาริกาสอนไว้หรือเปล่าแม่พอล้างมือแล้วก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าอุ่นจะเปิดมือสำเร็จหรือไม่แม่ก็ถือเป็นการเปิดมือครั้งแรกของคุณอุ่นไปได้สวยเลยทีเดียวครับ5นิ้วครับขั้นแรกก็ล้างมือก่อนดีไหมคะเอาละครับต่อไปมาดูฝรั่งแม็กกันบ้างเริ่มต้นก่อนเปิดด้วยการล้างมือแม่ตรงตามที่คุณครูสอนเปี๊ยบเลยครับเลือกกินไข่เจียวตามอุ่นเลยครับแล้วก็เข้าปากแม่เหมือนจะไม่ถนัดสักเท่าไหร่ครับคำไม่เป็นคำเล็กๆ
ไม่เป็นไรครับเอาใหม่ครับเปิดมือไม่พอดีคำก็ต้องค่อยๆทำกันใหม่นี่แหละครับค่อยๆลุ้นตามกันไปนะครับว่าจะเป็นคำได้ไหมปั๊บแล้วก็ข้าวปากและในที่สุดก็ได้ข้าวเป็นคำพร้อมเปิดแล้วครับยินดีกับการเปิดมือครั้งแรกของแม็กด้วยนะครับการเปิดมือเป็นวัฒนธรรมการกินแบบโบราณโบราณของไทยเห็นฝรั่งทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าจบหลักสูตรแล้วล่ะครับความแตกต่างระหว่างที่เขาทานซอสกับที่เขาทาน5นิ้วมันเป็นยังไง How difference about using your hand and using the spoon How difference When we use the hand we can take more instead of using the spoonเขาบอกว่ามันทานได้มากกว่ามันทานได้มากกว่า How it tastes and about it tastes How it tastes It tastes better because you can feel the food that you hold in your hand เขาสัมผัสถึงอาหารที่มือเขาด้วยค่ะแล้วก็ที่กินเข้าไป It feels warm and kind มันเขารู้สึกอบอุ่นใจค่ะเวลาที่แบบว่านั่งกินเห็นหน้าด้วยกันแล้วก็แบบว่า And it is the same as in my countryแต่ว่าในแบบในประเทศเขาก็จะมีแบบการทานอาหารด้วยกันเป็นครอบครัวแบบนี้ค่ะแต่ว่ากินแบบนี้มันก็มีความอบอุ่นภายในครอบครัวใช่เหมือนทานอาหารที่บ้านกับครอบครัวแต่ด้วยความเป็นฝรั่งถ้าทานพ่อครอบครัวมันมีโอกาสน้อยแต่ของคนไทยเราอ่ะมันทุกเช้าทุกเย็นไงเจอกันนะสำหรับมาตั้งก็ร้องมาเขารู้สึกว่าอบอุ่นไงแล้วฝรั่งส่วนมากก็ฮอตดอกขนมปังอันนึงก็ไปกันแล้วเห็นแม็กเขาพยายามเปลี่ยนท่านั่งบ่อยเขาเมื่อยหรือว่าไงเขาถามดิท่านั่งฉันไม่เสร็จโอเค about your เขานั่งขัดสมาธิมันกินเขานั่งขัดสมาธิแล้วเยอะมันเปลี่ยนได้ทุกท่าแหละค่ะ it fits well จริงๆเนี่ยถ้านั่งทานข้าวทานได้หลายแบบนะคะยังไงบ้างนั่งแบบชันเข่าขึ้นก็ได้ชันเข่าก็ได้ try to sit like this this is more comfortable อ๋อเคยเห็นในทีวีอยู่เขานั่งกันอย่างนี้ and you can grabอ่ะน้องอูนเป็นไงบ้างวันนี้กับบรรยากาศแบบนี้ตั้งแต่เริ่มการนุ่งผ้าการมานั่งการได้ทานอาหารเปิดมือโอ้ดีมากเลยครับลุงพันคือเหมือนกับว่าไอ้จงกระเบนเนี่ยผมเคยนุ่งมาตั้งแต่แบบเด็กๆแสดงเวทีนิดหน่อยอะไรแบบนี้แต่ไม่เคยนุ่งเองเลยครับนะครับวันนี้มาได้ฝึกนุ่งเองเป็นสิ่งที่ต้องอนุรักษ์ไว้มาถึงการกินเนี่ยผมก็ไม่เคยกินด้วยมือเลยนะครับเคยเห็นแต่ในทีวีโทรทัศน์มากินเองอุ๊ยมันมีเสน่ห์จังเลยมันรู้สึกได้ลิ้มรสถึงความเป็นไทยสมัยเดิมๆอบอุ่นจริงๆนะพี่นั่งแบบเนี้ยเนาะแล้วเราได้คุยกันเด็กสมัยนี้กินช้อนส้อมเล่นโทรศัพท์ไปด้วยเอออันนี้บังคับเลยเล่นโทรศัพท์ไม่ได้เออใช่มั้ยเออใช่เออสมัยนี้เรากินกินไปไม่คุยกันหรอกกดโทรศัพท์คุยกับเพื่อนที่นู่นอยู่ตรงหน้าเป็นครอบครัวไม่ยอมคุยอ่ะถือว่าครบถ้วนนะครับผมการทานอาหารหรือการเปิบด้วยมือนะฮะนะแบบวิถีโบราณครับพ่อคุณแม่เราวันนี้รายการคุณพระช่วยก็ย้อนกลับไปในสมัยหนึ่งซึ่งวิถีชีวิตของคนไทยกับการกินการอยู่นะฮะโดยเปิดมือนะฮะเรียกว่าเปิดมือนะอาจารย์นะแล้วก็ทานอาหารในรสชาติไทยซึ่งตอนนี้ก็กลับมาที่ร้านนี้ที่เรือนมริกาแล้ววันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยเราทางรายการก็มีกระดานจำนวนทองคำมอบให้กับทางร้านด้วยนะฮะมอบแล้วฮะขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณครับครับขอบคุณคุณแม็กและคุณอุ่นด้วยครับผมขอบคุณครับ Thank you Thank you ขอบคุณน้องสาวด้วยครับครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าครับผมห้ามพลาดฮะฟิล์มพูดได้อ่ะวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรต้องน่าติดตามกันสักครู่ครับคุณพระช่วย